มีอยู่2แบบลูกเผ็ดพริกเผ็ดแห้งกับเผ็ดพริกเผ็ดดำที่ไม่เผ็ดจะเป็นตะไคร้อันนี้เกลือธรรมดาไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดหอมตะไคร้ตะไคร้น้องเอาข้าวเหนียวมั้ยคะข้าวเหนียวอร่อยบอกต่อจะเดี๋ยวไปแทบคำนึงนะอยากรู้ชิมก่อนใช่มั้ยวันนี้ซื้อมาแล้วจัดเต็มแต่อยากจ้าจ้าขอบคุณค่ะลูกจ๋าข้าวเหนียวอยู่มุมนี้นะลูกขอบคุณค่ะถุงหนึ่งที่เรารับเขามามันจะตกถุงละ12ชิ้นขายดีเลยนะวันหนึ่ง40ถุงวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า400ถึง500ชิ้นค่ะประมาณนั้นไก่ตุ๊กค่ะตุ๊กนี่ก็คือเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะคะเป็นชื่อแบรนด์เขาค่ะใช้ส่วนสะโพกของไก่ค่ะใช้ส่วนนี้เพราะว่าเคยถามเจ้าของแล้วว่าทำไมต้องเลือกแค่ส่วนสะโพกเขาก็บอกว่าส่วนสะโพกเป็นส่วนที่เวลาเขาฉีดยาจะโดนยาน้อยที่สุดส่วนสะโพกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกฉีดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะถามเขาว่าทำไมส่วนอื่นมันไม่ใช้อย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อยากรู้เนาะมีทั้งหมด4สูตรนะคะสูตรเผ็ดก็จะเป็นเผ็ดพริกแห้งแล้วก็สูตรเผ็ดพริกไทยดำเผ็ดพริกแห้งก็ออกเผ็ดแต่ไม่ถึงขั้นจี๊ดจ๊าดนะคะส่วนเผ็ดพริกไทยดำก็จะออกเผ็ดหอมร้อนหน่อยแล้วที่ไม่เผ็ดก็จะมีไก่สูตรเกลือแล้วก็สูตรตะไคร้นะคะทั้งหมดมี4สูตรค่ะปกติการทอดมันก็จะทอดกระทะเนาะแต่อันนี้เราใช้วิธีการทอดหม้อแล้วก็จะมีฝาปิดมันก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับสถานที่ด้วยแล้วก็รอบข้างที่เราไปอยู่ข้างๆเขาด้วยค่ะสะดวกหลายอย่างเป็นการทอดแบบใหม่เป็นพวงนะคะทีนึงเนี่ยก็คือได้12ชิ้นไปเลยเพื่อให้การทอดไม่ได้อมน้ำมันก็จะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยมันจะได้กรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราห้อยอย่างเงี้ยน้ำมันมันก็จะหยดลงมันก็จะทำให้ไก่แห้งไม่อมน้ำมันค่ะเป็นการทอดที่แบบว่าทำให้น้ำมันไม่อมในไก่ค่ะเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างทั่วไปเนี่ยค่ะพอดีว่าแฟนถูกเลิกจ้างในบริษัทเก่าก็เลยอยากมองอาชีพใหม่อาชีพอิสระพอดีว่าไปเที่ยวงานโอทอปก็ไปเจอไก่ตรงเนี้ยค่ะทีนี้มันจะมีถุงที่เขาใส่มากับไก่มันจะมีโลโก้แบรนด์ของเขาแล้วก็จะมีว่าสนใจติดต่อเราก็เลยโทรสอบถามเขาก็เลยไปพบเจ้าของเขาแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกร่วมธุรกิจกับเขาแรกๆเลยเหรอคะมันก็ธรรมดาเนาะเพราะเรายังไม่เคยค้าขายเราก็เริ่มตลาดใหม่การตอบรับมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ลงช่วงแรกตอนหน้าฝนพอดีค่ะเจอพายุค่ะห้อยยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเต็มพวงถอนหายใจเลยนะคะโอ้ท้อเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยค้าขายแล้วก็มาเจอพายุพอดีวันนั้นน่ะลูกค้าก็ไม่มาแล้วไก่ของเรามันเป็นไก่ทอดแล้วมาโดนฝนมาละอองฝนนะคะมันก็มีผลในความกรอบทำให้เราท้อค่ะก็เลยไปปรึกษาเจ้าของบอกว่ามันต้องเจออะไรเยอะฮึดสู้ค่ะก็ให้กำลังใจตัวเองก็คือแบบว่าเราถึงแม้เราไม่ค้าขายเราก็ต้องทำอาชีพอย่างอื่นแต่อาชีพค้าขายก็คือว่าเราสามารถเลือกรายได้ของเราได้เราก็เลยต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้มันดีพอเราไปประจำลูกค้าเริ่มซื้อทีนี้ก็เริ่มเพิ่มยอดขายให้เราค่ะรายได้มันเรากำหนดของเราได้ค่ะแล้วมันก็อิสระเราไปไหนก็ได้วันจันทร์วันพฤหัสจะอยู่ที่ไปรษณีย์สาขาใหญ่ที่แจ้งวัฒนะไปรษณีย์แจ้งวัฒนะค่ะสำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะเวลาก็ตั้งแต่6โมงจนถึงบ่าย2 6โมงเช้าวันจันทร์กับพฤหัสจะอยู่ที่นั่นนะคะแล้ววันพุธจะอยู่ที่บริษัท NT หรือว่าเดิมทีก็จะเป็นบริษัท TOT แต่ตอนนี้เป็น NT นะคะก็จะอยู่ถนนแจ้งวัฒนะเหมือนกันถนนแจ้งวัฒนะก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะบริษัท NT จะอยู่ที่นั่นทุกวันพุธแล้ววันศุกร์ก็จะหยุดการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่งานวงวานตรงข้ามกับคุ้มครองเปรมเนี่ยค่ะช่วงเช้าหมดเลยค่ะ6โมงเช้าจนถึงบ่าย2ค่ะโทรสั่งก็มี2เบอร์นะคะ0851189513นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็0882225338ค่ะติดต่อได้2เบอร์นี้เลยค่ะถ้าออกงานนี่ค่าเป็นห้องประชุมก็จะขอ50ชุดขึ้นไปแต่ถ้าเป็นงานแบบว่าเลี้ยงเงี้ยก็ขอ100ชุดขึ้นไปค่ะแล้วก็ดูที่ระยะทางไอ้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะถ้าได้เยอะขึ้นเราก็จะมีส่วนลดให้ค่ะนึ่งมาบางส่วนแล้วเราก็มานึ่งเพิ่ม
ุ้งแล้วก็ใส่ใบเตยหน่อยนะคะเพื่อให้มันหอมไงอันนั้นให้หน่อยปิดแก๊สมันหน่อยนะคะมันจะได้ร้อนแล้วอุ่นเราก็ลดความร้อนของไฟลงเพื่อให้มันละอุอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้แหละค่ะแล้วก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มหอมใบเตยนะคะระวังไอร้อนเข้ากล้องนะกันได้อยู่นะแล้วเราก็จะปิดมันทิ้งไว้ให้มันละอุสัก5นาทีมันก็จะนุ่มอยู่เย็นได้เลยไม่แข็งพี่นายเอาไปให้พี่ข้าวเหนียวมีแล้วนะคะเผ็ดจะมีอยู่2แบบลูกเผ็ดที่เผ็ดแห้งกับเผ็ดที่เผ็ดดำที่ไม่เผ็ดจะเป็นตะไคร้อันนี้เกลือธรรมดาไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดหอมตะไคร้น้องเอาข้าวเหนียวไหมคะอร่อยบอกต่อจะเดี๋ยวไปแทบคำนึงนะอยากรู้ชิมก่อนใช่ไหมวันนี้ซื้อมาแล้วจัดเต็มแต่อยากจ้าจ้าขอบคุณค่ะว่าชาลำพูนใช่วันนี้มันจุกใจมากมันจุกบอกว่านึกว่าอุ้ยอะไรนี่ให้มันอยู่ในถุงเป็นแบบนั้นน่ะนุ่นจ๋าเขาเดี๋ยวอยู่มุมนี้นะลูกขอบคุณค่ะ